ไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์อันนี้ไอเดียแปลกไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนั่นสิบ้านในฉันเองค่ะมี2แฟนคู่นึงอ่ะเป็นสามีภรรยากันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็คิดว่าเออช่วงโควิดไม่มีอะไรทำผู้หญิงก็เลยคิดว่าปลูกดอกไม้ดูเล่นเน้นว่าดูเล่นนะคะแต่พอดูเล่นไปเล่นมามีคนมาขอซื้อว่านี่เอาไปประดับจานในร้านอาหารประดับคาเฟ่ได้ไหมกินได้ไหมเนี่ยกินได้ไดค่ะจนวันนี้มีรายได้หลักหมื่นจากการปลูกดอกไม้สวยๆแบบนี้อยู่กับบ้านค่ะอันนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์โดยคนที่ปลูกดอกไม้นี่เธอเป็นนักออกแบบกราฟิกเรียนจบมาด้านนี้อยู่บ้านออกแบบกราฟิกกับแฟนไม่ได้ไปไหนค่ะเลยปลูกดอกไม้เล่นๆพอปลูกไปปลูกมาก็อัพใน Facebook อัพในโซเชียลมีเดียพออัพไปอัพมาคนมาถามค่ะว่าขายไหมเนี่ยขายไหมจะเอาไปประดับจานจะเอาไปกินจะเอาไปทอดจะเอาไปประดับร้านค่ะจนมีคนมาติดต่อซื้อนะคะคุณเมชยานาควิสุทธ์อายุ40ปีแล้วเธอบอกว่าทุกวันนี้จากของที่เคยปลูกไว้เอาไว้ดูเล่นเอาไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกลายเป็นรายได้หลักเดือนละเป็นหมื่นบาทไม่น่าเชื่อเลยเขาเอามาขายเอามาซื้อกันจริงๆแล้วก็มียอดสั่งซื้อมาเป็นประจำนะคะหลังจากเธอโพสต์รูปสวยๆลง Facebook แบบนี้ค่ะพอคนมาถามเธอก็ปลูกพอปลูกใหญ่ก็มีคนมาถามอีกพอมีคนมาถามมาปลูกคราวนี้กลายเป็นอาชีพดำเนินกิจการแบบนี้มาหลายปีแล้วเลยอยากจะบอกว่าพื้นบ้านแค่ไม่กี่ตารางเมตรค่ะซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เป็นดอกไม้แต่แปลกมาก็ไม่ได้แปลกมากเอาจริงดิฉันก็อยู่นครสวรรค์นะคุณสุวิทย์อย่างพวงชมพูกระดุมเงินอย่างเงี้ยก็มีเยอะมะกะเร็ดม่วงปลูกได้ที่นั่นก็ร้อนจะแย่นะคะแววมายุราเดซี่ญี่ปุ่นเบนจามาสลาเวนเดอร์โรสเมอรี่บางอย่างอาจจะต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันเป็นไม้เมืองหนาวแต่รอดหมดนะคะพอออกดอกมาปุ๊บนี่เขาเอามาประดับเค้กช่วงนี้อย่างที่รู้กันร้านกาแฟทุกบ้านทั่วเมืองเพราะฉะนั้นจะให้มันสวยให้น่ากินจะให้เพิ่มราคาเข้าไปเอาดอกไม้สดไปวางใส่นี่แหละค่ะอาชีพก็เป็นอาชีพขึ้นมาทั้งที่ตอนแรกคิดว่าจะปลูกเล่นๆก็เลยเอามาบอกให้สนใจหรือว่าถ้าใครอยากจะรู้วิธีการปลูกหรือว่าจะเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกนะคะสามารถติดต่อมาที่เพจบันทึกรักของเมชยาค่ะ Flawless by May ดอกไม้กินได้นี่เออไอเดียแบบนี้นะสาวๆชอบใช่ๆมันน่ารักไปหมดเลยอ่ะแล้วพื้นที่ก็ไม่เยอะนะคะนี่ครับเขาเรียกว่าปรับกลยุทธ์ใหม่ นะครับรับทรัพย์ไปเลยสบายด้วยหน้ากับหน้าตายิ้มย้ำแจ่มใสมีความสุขใช่ไหมครับอยู่กับที่อยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยสวยดีนะคะอ้าวสวยครับคำว่าหมายสาม